สุดท้ายของเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand แล้วครับปิดท้ายวันนี้ด้วยเรื่องสมยศฟอร์คาสิโนคาสิโนอยู่ๆก็เอาหน้ามารับหมัดทำไมอยู่ก็แอดอกรับกระสุนทำไมเต็มๆเลยทางที่ตัวเองก็อยู่ในสถานการณ์หมู่บ้านกระสุนตกถูกถล่มเรื่องถอนยศทักษิณถูกกดดันมากมายมหาศาลเรื่องแต่งตั้งยกย้ายนายพลรอบพิเศษถูกกดดันเยอะไงถูกกดดันเยอะไงอีกหลายเรื่องใช่แค่ไอ้โจหวานเจี๊ยบคนเดียวก็นอนไม่หลับละ มีเรื่องทักษิณชินวัตรซ้ำเติมมาอีกหนึ่งเรื่องยิ่งนอนไม่หลับใหญ่ค่ะอยู่ๆออกมาเปิดประเด็นเป็นวรรคเป็นเวรเพื่ออะไรสมยศฟอร์คาสิโนดังนั้นไปฟังภาพฟังเสียงของผบ.ตร.พลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงกันอีกสักครั้งเถอะครับเชิญนะเอากันจริงๆถึงเวลาแล้วคนไทยต้องยอมรับความจริงผมกล้าพูดว่าผมเนี่ยเอ็กซ์เปิร์ตเรื่องบ่อนการพนันผมไปไหนทั่วโลกผมเข้าบ่อนการพนันเข้าไปทำไมเข้าไปดูว่าเขาทำยังไงเพราะผมรู้ว่าวันหนึ่งประเทศไทยต้องมีหนีไม่พ้นหรอกผมจะยกตัวอย่างให้น้องๆสื่อได้ฟังประเทศสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเศรษฐกิจแข็งไหมแข็งไหมถ้าเทียบกับประเทศไทยเนี่ยแข็งกว่าเราเยอะสิงคโปร์แข็งกว่าเราไหมนะนี่เอาเศรษฐกิจก่อนนะฟังนะสวิตเซอร์แลนด์ภูมิประเทศเนี่ยเหมือนประเทศไทยเลยถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดสวิตเซอร์แลนด์ทำ public hearing หรือประชามติถามประชาชนคนสวิตว่าจะมีบ่อนหรือไม่มีบ่อนทำอยู่ประมาณ30ครั้ง50ปีทำ30ครั้งสุดท้ายคนสวิตเซอร์แลนด์ทนไม่ไหวมีบ่อนการพนันครับอยู่กลางซูริกเขาทนไม่ไหวไงเพราะว่าคนของเขาต้องขนเงินไปปีหนึ่งเป็นแสนล้านเหมือนกันไหมในประเทศไทยจะพูดให้ละเอียดเลยว่าผมเป็นผบ.ตร.คนแรกที่กล้าพูดว่ามีเสียทีเถอะบ่อนการพนันตอนนี้คนไทยอย่าไปคิดเรื่องโอ้ศักดิ์ศรีโอ้ยฉันเป็นเมืองพุทธโอ้ยเนี่ยคิดถึงท้องเงินไปเขมรปีเท่าไหร่ไปมาเก้าปีเท่าไหร่ผมถามทางด้านศาสนาด้านศาสนาประเทศไทยเป็นเมืองพุทธคุณว่ามุสลิมกับศาสนาไทยเนี่ยศาสนาพุทธใครแข่งกับกันมุสลิมก็ทำละหมาดวันละสี่ห้าครั้งคนไทยไหว้บ้างไม่บ้างถือศีลบ้างไม่ถือบ้างกินเหล้ากันทุกเย็นนะคุณดูสิมาเลเซียเขานับถือศาสนาอะไรมีบ่อนไหมอินโดนีเซียมีไหมใครเคยไปประเทศตะวันออกกลางบ้างไปดูในอียิปต์เนี่ยโฮเทลแอนด์คาสิโนทุกโรงแรมการที่ชอบแต่ว่าถ้าพูดอย่างนี้กลัวเอ็นจีโอมาสอนได้หรือว่าผมกลัวฮะโอ้ยถ้าผมพูดอย่างนี้ผมไม่มีกลัวอยู่แล้วไอ้พ่อผมเนี่ยบอลเนี่ยเปิดมันเลยนะภูเก็ตแห่งหนึ่งนะเชียงใหม่แห่งนะอุบลแห่งหนึ่งนะเกาะล้านสักแห่งสี่แห่งคนภาคตะวันออกห้ามเล่นที่เกาะล้านคนภาคใต้ตั้งแต่ชุมพรห้ามเล่นที่ภูเก็ตแต่ถ้าคุณอยากเล่นนั่นคุณบินไปเล่นที่เชียงใหม่นั่นไปเล่นที่อุดรคนภาคใต้ไปเล่นที่เกาะล้านนั่นถามว่าคนไม่มีตังค์ไปเล่นได้มั้ยล่ะมีตังค์น้อยน่ะต้องขึ้นเครื่องบินไปกับพักโรงแรมมีไปกินไปอยู่เวลาเข้าบ่อนเก็บตังค์เก็บตังค์เสร็จถ่ายรูปไว้ใครมาเล่นบ่อนก็ถ่ายรูปไว้ทำประวัติไว้มีอาชญากรรมเกิดขึ้นก็สามารถติดตามจับกุมได้เสียตังค์นะครับเข้าบ่อนต้องโชว์พาสปอร์ตต้องโชว์บัตรประชาชนผมถามว่าคนจนมีสิทธิ์ไหมคนจนภาคใต้มีสิทธิ์ไปเล่นเชียงใหม่ไหมไปก็ต้องนั่งรถไฟนั่งเครื่องบินไปพักโรงแรมเศรษฐกิจมันจะดีขึ้นเพราะพวกนี้ไปใช้จ่ายเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาเว็บไซต์หนึ่งคนเข้ามาโหวตเลยว่าเอาไม่เอาเอาไม่เอาแต่มาไม่ใช่คุณมาแบบกดไลค์แล้วก็หายไปไม่ใช่คุณต้องใส่หมายเลข13หลักบัตรประจำตัวคุณมาถ้าคุณซ้ำมาผมดีดทิ้งซ้ำมาผมดีดทิ้งนี่ไม่ใช่ผมพูดเลยนะผมสั่งผู้ช่วยประวุฒิไปแล้วบอกไปจ้างมาเลยเดี๋ยวผมจะเปิดเว็บของผมเนี่ย
ชื่อเว็บพลตำรวจสมยศ for casino ผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ผมคิดถึงว่าพอชัดเจนไหมชัดเจนตรงตรงชัดเจน3ประเด็น1พบสมยศพูดถูกทุกเรื่องค่ะ2แต่พบสมยศออกมาพูดทำไมตอนนี้ปัญหาก็เยอะอยู่แล้วเพื่ออะไรตอนนี้ตัวเองก็เป็นหมู่บ้านกระสุนตกอยู่แล้วทำไมมาเพิ่มตอนนี้ตัวเองก็หนักอกหนักใจเรื่องไอ้โจ๊กพอสมควรอยู่แล้วตอนนี้ผบ.สมยศก็ถูกบี้เรื่องถอดยศทักษิณไม่เป็นแต่ละวันอยู่แล้วเพื่ออะไรประเด็นที่สามทำไมผบ.สมยศจึงออกมาพูดตอนนี้คล้ายกับขานรับสอดรับกับจังหวะการเคลื่อนไหวที่สปช.บางกลุ่มสปช.สมาชิกสภาปฏิรูปบางกลุ่มออกมาเคลื่อนไหวให้มีการเปิดคาสิโนเสรีเป็นสามประเด็นใช่สุดท้ายผมบอกแล้วไงพบสมยศเนี่ยจอมกลยุทธ์อยู่แล้วล่ะค่ะอัจฉริยะใช่เขาเป็นอัจฉริยะจอมกลยุทธ์อาจจะดูบ้าๆแต่ไม่โง่แล้วทำไมอะคะถึงขั้นอัจฉริยะแล้วทำไมคะถึงมาพูดในสถานการณ์ณขณะนี้ถ้าไม่เปิดประเด็นเรื่องคาสิโนแรงๆอย่างนี้นะครับก็จะถูกทวงถูกทึงถูกทวงถามเรื่องถอดยศทักษิณทุกวัน อยู่ว่าเป็นสุขหรอกอ๋อจบเดากันเองแล้วกันเดากันวันนี้หมดเวลาแล้วกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ